สวัสดีครับนี่พบกับ Beam & Channel เปิดตำราวิธีชงชาอย่างไรให้อร่อยตอนที่3ครับหากเป็นชาอู่หลงจากดอกหอมหมื่นลี้หรือดอกมะลิไม่ควรล้างใบชาก่อนเพราะชาพวกนี้จะมีดอกเล็กๆอาจจะหายไประหว่างการล้างได้เราจึงทำการเติมน้ำร้อนให้เต็มกระทันทีก่อนแช่ไว้ประมาณ1นาทีหรือ5นาทีหากต้องการดื่มชาแบบร้อนแบบเย็น5กินน้ำชาออกจากกาน้ำชาให้หมดไม่ควรแช่ทิ้งไว้ซึ่งน้ำชาที่รินออกสามารถดื่มได้ทั้งหมดเลยส่วนใบชาที่ชงแล้วสามารถพักไว้ในกาได้และยังสามารถใช้ชงได้อีก 3-4 ครั้งหรือเก็บไว้ไม่เกิน1วันจากการชงชาครั้งแรกเพราะรสชาติชาจะไม่ดีเหมือนเดิมนั่นเองถ้าหากว่าชามีลักษณะเป็นซองที่ต้องแช่น้ำร้อนสามารถทำการชงได้โดยมีขั้นตอนคือใช้ชา1ซองแช่ในน้ำร้อน 80-90 องศาประมาณ250มิลลิลิตรนาน3นาทีแล้วนำซองชาออกส่วนชานั้นสามารถนำมาแช่ซ้ำนาน3นาทีได้อีก1รอบหรืออาจจะทิ้งไปเลยก็ได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ